จำคดีเรื่องกรณีเอิร์ธออกเงินได้ไหมฮะที่บุกเข้าไปยิงคนในวัดแล้วหลังจากนั้นขับรถออกมาเนี่ยนะฮะกลางกรุงใช่ไหมที่ไหนนะตอนนั้นที่วัดหนองใหญ่เขตสายไหมกรุงเทพค่ะจำได้ใช่ไหมฮะนี่คือเจ้าเอิร์ธออกเงินแล้วมันจะมีนี่ตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือมันไปตบคนในวัดใช่แล้วหลังจากนั้นมันจะมีภาพใช่ไหมที่ว่ามันเดินออกมาเนี่ยแล้วมันไล่ยิงคนจนกระทั่งเนี่ยฮะพยานรายนี้เนี่ยคือคนที่มันถอยรถชนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเดินมายังดีนะที่มันไม่ยิงเขาแล้วมันก็กระโดดขึ้นรถเพื่อนมันไปเนี่ยฮะท่านคงจำได้นะฮะนี่คงจำเหตุการณ์นี้ได้ล่าสุดนี่ๆเห็นไหมอันนี้คือเพื่อนเขาเพื่อนถอยรถมารับอันนี้รถกระบะถอยหนีคือเขาถอยหนีเพราะมันยิงเปิดทางเปิดทางหนีใช่คงจำได้นะฮะและหลังจากนั้นไอ้รถเก๋งเนี่ยคือเพื่อนไอ้เอิร์ธเนี่ยมันขับไปรอปากซอยและเอิร์ธก็เดินมาเดี๋ยวดูนะฮะเนี่ยนะฮะเอิร์ธเนี่ยมันก็เดินมาถือปืนมาเนี่ยฮะยังดีนะฮะที่เขายกมือไหว้แล้วมันไม่ยิงทั้งที่ก่อนหน้านี้มันไปยิงในวัดมาแล้วถ้าจำได้รุ่นน้องมันเนี่ยบวชพระอยู่แล้วตอนแรกกำลังสงสัยว่าเรื่องการทวงค่ายงค่ายาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะนี่เห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับผมกลับมาตรงนี้ทุกท่านคงจำได้แล้วแหละที่เราตามเรื่องไอ้เอิร์ธออกเงินเพราะวันนั้นมันยิงกันกลางเมืองเลยล่าสุดจับมันได้เรียบร้อยแล้วนะฮะแจ้งให้คุณผู้ชมทราบมันหนีไปกบดานที่รีสอร์ทในจังหวัดปทุมธานีดูนาทีตอนเข้าล้อมจับมันเลยฮะเสียงมีไหมเห็นเอิร์ธเนี่ยยกมือใช่ไหมค่ะแล้วก็ควบคุมตัวออกมากลับไปตอนต้นเมื่อกี้หน่อยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นยกมือยกมือยกมือหันหลังแล้วนี่คือภาพจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บันทึกเอาไว้ใช่ค่ะเสียงมันเงียบพอดีเลยนะฮะนี่นาทีตอนเข้ามาหรือยังนี่ฟังเสียงเก๋พูดนะเอิร์ธนะเอิร์ธได้ยินเก๋พูดไหมนี่นาโร่นะนี่คุยกับเก๋อยู่เดี๋ยวเก๋กำลังมาเอิร์ธยกมือยกมือยกมือหันหลังคุณผู้ชมครับกลับไปตอนล็อกตัวเมื่อกี้นี่เลยนะฮะเพราะว่าเบื้องต้นตอนที่ตำรวจไปจับกุมได้ในรีสอร์ทที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยตำรวจล้อมจับกุมตัวเอิร์ธใช่ไหมใช่โดยมีเจ้าหน้าที่โทรหาเก๋เพื่อให้ช่วยเจรจาอีกแรงหนึ่งว่าจะไม่วิสามันเลยไม่แน่ใจว่าที่เสียงหายไปนี่คือพูดว่ายังไงเนี่ยนะฮะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเพราะเองมีปืนค่ะถ้าห้าวเองก็ตายนี่ฮะนาทีตอนล็อกตัวนะฮะแล้วก็สุดท้ายเจ้าตัวยอมยกมือไม่ต่อสู้สืบ2ของนครบาลนะฮะไปจับกุมมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่มีอะไรไหมเมย์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะ21:47 นที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคุมตัวเสียเอิร์ธออกเงินหรือว่านายชัยรัตน์อยู่ในห้องสอบสวนนะคะที่โรงพักอยู่นะคะโดยที่ตอนนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเนี่ยนะคะคุณผู้ชมดูภาพตอนจับไปด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าเราเองเนี่ยเพิ่งจะไปติดตามเรื่องนี้เราพบว่าเอิร์ธเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่มันลากปืนเนี่ยแล้วมันยิงเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเราไปเจอว่าเพื่อนมันเนี่ยขับรถหนีไปตามเส้นทางต่างๆใช่ค่ะตอนที่เมื่อตอนเย็นเนี่ยมันจะโดนล็อกตัวที่ปทุมเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันจะมีวงจรปิดอีก3ตัวที่เอิร์ธเนี่ยมันนั่งรถเก๋งสีดำหนีไปทางเส้นสุขาภิบาล5เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพคู่กันเลยก็ได้นะฮะเพราะตอนนี้เอิร์ธถูกล็อกตัวไปสอบแล้วได้ไหมวงจรปิดตอนที่ขับรถหนีโดยวันนี้เองเนี่ยนี่ฮะอันนี้คือเส้นทางที่หนีถูกไหมใช่ค่ะนี่ครับแล้วสุดท้ายวันนี้ตำรวจไปล็อกตัวมาได้เมื่อตอน5โมงเย็นที่เพิ่งผ่านมาคำถามที่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วรุ่นน้องของไอ้เจ้าเอิร์ธมันบวชพระอยู่ไอ้เอิร์ธเข้าไปในวัดแล้วอยู่ๆเหมือนกับฮึดฮัดเอาปืนไปตบคนในวัดแล้วหลังจากนั้นก็ออกมายิงตามถนนเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะได้มีโอกาสไปคุยกับพระบอยเนี่ยนะฮะซึ่งพระบอยเองเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์พระบอยเนี่ยบอกถึงเรื่องกรณีปมที่มันมายิงในวัดแล้วมันเพิ่งโดนจับตอนเย็นพระบอยบอกกับเราบอกว่าประเด็นก็คือว่าตอนที่มันบุกเข้ามาในวัดเนี่ยตอนแรกมันปกติเลยเพราะเอิร์ธเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันไปเยี่ยมพระน้องของมันที่บวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ถามว่าแล้วมันคลั่งได้ยังไงพระบอยบอกกับเราว่าตอน11โมงก่อนที่เอิร์ธจะคลั่ง
ไอ้เอิร์ธคุยโทรศัพท์กับใครบางคนก็ไม่รู้แล้วมันมีอาการโมโหระหว่างที่คุยมันคลั่งมากแล้วมันเดินลงจากกุฏิของพระน้องมันเอาปืนไปจ่อยิงชาวบ้านนะครับที่มาทำบุญโชคดีคือในวัดศักดิ์สิทธิ์นะกระสุนไม่ออกฮะพอกระสุนไม่ออกมันก็เลยเดินไปปักซอยครั้งนี้กระสุนออกอันนี้แปลกกระสุนไปออกพอพ้นวัด2นัดที่เห็นว่าชาวบ้านยกมือไหว้มันน่ะนั่นแหละฮะกระสุนออกฮะแต่ในวัดมันยิงเท่าไหร่ก็ไม่ออกถามบอกหลวงพี่แล้วมันตะโกนอะไรกันในวัดมันทวงค่ากัญชานี่ฮะเขาเจอพระใหม่เสร็จแล้วโยมย่าของพระใหม่มาเขาก็ลงไปข้างล่างเขาลงไปข้างล่างเสร็จเขาก็นั่งคุยโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นคนเดียวอยู่กับ2คนเขาแล้วหลวงพี่เดินผ่านเขาก็ไหว้หลวงพี่ก็เดินกลับมาแล้วสักพักเขาก็กลับพอกลับเสร็จปุ๊บก็ได้ยินเสียงปืนเหมือนเขาน่าจะมีปัญหากับใครมาก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนมีคนตามเขาอะไรเงี้ยครับแต่ต้องบอกก่อนว่าพระวัดนี้ไม่ได้เสพกัญชานะครับผู้ชมฮะประเด็นคือเอิร์ธคุยโทรศัพท์ซึ่งคุยกันเรื่องกัญชาเนี่ยแหละเลยไม่รู้ว่าใครที่มันทำให้มันหัวเสียจับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตอน5โมงเย็นที่เพิ่งผ่านมาและตอนนี้กำลังอยู่โรงพักนะฮะยังไม่เอาตัวมาปรากฏต่อสื่อมวลชนเข้าใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะแถลงข่าวหลังจากที่เพิ่งจับได้เนี่ยนะฮะ